أذكار الصباح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความเมตตาจากเอลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับรุ่งอรุณอิสลามช่วงเช้าๆแบบนี้ครับพูดคุยกันเรียนรู้ร่วมกันอิสลามครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้เรามีชีวิตนะครับในเช้าตรู่ของวันนี้ขอบคุณต่อพระองค์ครับที่พระองค์ได้ทรงให้ชีวิตลมหายใจของเราขอพระองค์ได้ทรงประทานริสกีปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลให้กับเราแล้วก็ขอแสดงความยินดีชื่นชมให้กำลังใจกับคุณพ่อบ้านนะครับที่บางท่านก็ออกจากบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกจากบ้านไปเพื่อจะแสวงหาปัจจัยยังชีพครับบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ด้วยกับสัมมาอาชีพที่ฮาลาลครับที่อนุมัติจากอัลลอฮ์แล้วก็จะได้นำเอาทรัพย์สินส่วนนั้นหรือปัจจัยส่วนนั้นมาดูแลครอบครัวครับก็ให้กำลังใจกับคุณพ่อบ้านนะครับและคุณแม่บ้านที่ดูแลสมาชิกในบ้านครับคุณลูกลูกทั้งหลายที่ไม่สร้างความหนักใจครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับกับการเรียนการเรียนในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมนะครับแล้วก็คุณลูกก็ทำตัวเป็นเด็กดีน่ารักมากมากครับเป็นเด็กที่ดีเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นลูกลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ครับนั่นคือครอบครัวอิสลามครับแล้วก็เช่นกันครับเรื่องราวช่วงเช้าจำได้นะครับว่าเราช่วงนี้เป็นช่วงของการผมนำเอาเรื่องประวัติศาสตร์ของท่านอบูฮุเรอะฮ์ อันซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับทบทวนด้วยกับตัวผู้พูดเองด้วยนะครับเป็นการทบทวนเพราะแต่ละครั้งที่เราเรียนรู้ในแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับก็มีแง่มุมแง่คิดต่างๆมากมายครับเรื่องหนึ่งได้ยินมากี่ครั้งก็ยังให้แง่มุมที่ดีกับเราโดยเฉพาะเรื่องราวของบรรดานบีเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานหรือเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์หรือคนดีคนศอลิฮะห์ทั้งหลายนะครับในยุคก่อนๆเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆครับเรื่องราวของท่านอบูฮุเราะห์นะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าท่านนั้นได้มีความเป็นห่วงนอกจากท่านจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้แสวงหาวิชาความรู้นะครับแล้วก็ยังห่วงกับคนอื่นด้วยนะครับนอกจากเป็นคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้แล้วก็ยังเป็นห่วงคนอื่นอยากให้คนอื่นได้มีการเรียนรู้ด้วยนะครับท่านก็จำได้ใช่ไหมครับว่าไปยังตลาดแล้วก็ไปบอกกับชาวตลาดพ่อค้าแม่ค้าว่านี่ไปรับมรดกของท่านนบีเถอะครับไปถึงก็ไม่พบใครชาวตลาดก็ไปพบคนในมัสยิดกับกลุ่มนึงอ่านกุรอานกลุ่มกำลังนมาสหรือละหมาดกันอยู่กลุ่มกำลังมีการเรียนบทอิสลามแต่ก็บอกนั่นแหละคือมรดกของท่านนบีครับนี่คือท่านอบูฮุเราะห์ที่หวังที่จะให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วยเช่นกันนะครับนี่อย่างที่เรียนครับว่าก่อนที่จะได้มาซึ่งความรู้เนี่ยก็ต้องลำบากเหมือนกับนักเรียนคนหนึ่งนักศึกษาคนหนึ่งครับกว่าจะได้ความรู้กว่าจะได้การเรียนนะครับกว่าจะได้มีความเข้าใจปราดเปรื่องในวิชานั้นก็ต้องทุ่มเทกับรายละวิชานั้นๆ นะครับกับความพยายามต่างๆเหล่านั้นเช่นกันครับท่านอบูฮุเราะห์ได้เล่าด้วยกับตัวของท่านว่าท่านเนี่ยสแสวงหาวิชาความรู้จากท่านนบีแต่ก็ต้องทนต้องอดทนกับความลำบากเพราะว่าท่านเป็นคนที่ยากจนเป็นเด็กกำพร้านะครับอยู่กับคุณแม่แล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยการเลี้ยงดูจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในสภาพแบบนี้ก็เป็นสภาพของชาวของผู้ที่เป็นอะลุซูฟาที่อยู่ที่มัสยิดครับก็รับประทานอาหารพึ่งอาหารอาศัยการเลี้ยงดูของท่านรอซูลมีสภาพยากจนนะครับแล้วก็อยู่อย่างนี้ตลอดบางครั้งเนี่ยต้องเอาหินไปผูกท้องด้วยกับความหิวบางครั้งไม่ได้มีอะไรกินหรือบางครั้งต้องนอนเหยียดบนพื้นเพื่อที่จะให้ประทังความหิวจุดประสงค์เพื่ออะไรก็คือต้องการที่จะถนอมตัวเองไว้เนี่ยอดทนเพื่อจะได้เรียนรู้อิสลามจากท่านนบีนั่นแหละนะครับอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่นานก็ถ้าไม่นานอย่างบรรดาซอฮาบะห์ก็เป็นเวลานานของพวกเขานั่นแหละครับแต่เราคิดว่าเราคงรับไม่ได้หรอกนะครับเราความอดทนของเราเนี่ย
คงไม่มากพอแต่เนื่องจากการมานะความมานะพยายามบากบั่นของบรรดาซอฮาบะห์แหละครับก็ทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยมุสลิมก็ได้มีปัจจัยที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนที่หลังจากนั้นคือช่วงก่อนๆลำบากมากๆอัลเลาะห์ก็ได้ทรงให้พวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นมาบ้างหลังจากที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานความสะดวกสบายขึ้นมาบ้างแต่บรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ลืมตัวของพวกเขานะครับมีการแบ่งบางส่วนจากรายได้ที่มุสลิมได้มาแล้วก็มีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวท่านอบูเราะห์ก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่อยู่นี้ก็อย่างที่บอกครับไม่ได้ทำให้ท่านอบูเราะห์เนี่ยลืมตัวครับหรือลืมชีวิตในอดีตของท่านซึ่งเต็มไปด้วยกับความยากลำบากท่านก็จะกล่าวเรื่องนี้ด้วยกับความภูมิใจครับมักจะพูดถึงอดีตของท่านอยู่เสมอพูดด้วยกับความดีใจพูดกับความภูมิใจนะครับแต่ไม่ได้พูดเพราะกับการลืมตัวครับมีบางเรื่องนะครับจากท่านอบูเราะห์นะครับเรื่องที่น่าสนใจครับครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่ท่านได้พอที่จะมีช่วงที่ท่านมีสถานภาพดีขึ้นปรากฏว่าท่านสั่งเช็ดจมูกของท่านนะครับคือลืมไปครับก็มีผ้าเช็ดหน้าที่ทำจากผ้าลินินนะครับเช็ดน้ำมูกของท่านเนี่ยนะครับสักครู่ถึงท่านมีความรู้สึกกระวนกระวายใจร้องไห้แล้วก็รำพึงกับตัวเองว่าอบูฮุเราะห์เวลานี้เธอลืมตัวเหลือเกินเวลานี้แกกล่าวกับตัวเองนะครับว่าเวลานี้แกได้เช็ดจมูกของตัวเองด้วยกับผ้าลินินอย่างดีซะแล้วหรือขณะที่มาก่อนแกเป็นคนที่ยากจนเหลือเกินอบูฮุเราะห์เขาจะกลังจะกลายเป็นคนที่จะกลายเป็นคนที่ลืมตัวไปแล้วก็นั้นหรือเวลานี้ใช้ผ้าเช็ดหน้าอย่างดีเช็ดน้ำมูกเช็ดจมูกตัวเองครับกล่าวแล้วท่านก็ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ครับนี่คือการระลึกถึงตัวเองอยู่เสมอนะครับการ ระวังตัวเองอยู่เสมอของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีครับท่านได้เล่าต่อไปว่าฉันเนี่ยได้เติบโตในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้านะครับอาศัยอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่เป็นผู้ที่ยากจนเป็นผู้ที่ขัดสนแล้วก็เคยเป็นลูกจ้างของหญิงคนหนึ่งครับอยากรู้จักชื่อของภรรยาของท่านอบูฮุเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยครับเธอชื่อยุสรอครับภรรยาของท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยนะครับชื่อยุสรอบินนีกอซวานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเป็นซอฮาบียะห์ครับยุสรอห์บินติกอสวานแต่แล้วอัลเลาะห์ก็ได้ทรงให้ความเมตตาคือเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้เคยเป็นนายจ้างคือท่านอบูฮุเราะห์อันเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างของผู้หญิงคนนี้ครับในประวัติของท่านเนี่ยนะครับน่าสนใจมาอัลเลาะห์ต่อมาอัลเลาะห์เนี่ยเมตตายกสถานภาพเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างให้มาเป็นสามีของนายจ้างครับด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับซอฮาบียะห์ชื่อยุสรอก็เป็นภรรยาของท่านอบูฮุเราะห์นะครับซึ่งมาก่อนนั้นเป็นนายจ้างนั่นเองนะครับแต่งงานกับหญิงคนนี้ดังนั้นมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์ผู้ซึ่งยกฐานะฉันด้วยศาสนาอันเที่ยงธรรมครับเที่ยงธรรมหมายถึงให้ผู้ชายเป็นผู้ที่ดูแลผู้หญิงแม้ว่านางเนี่ยจะเคยเป็นอะไรครับเป็นเจ้านายเป็นนายของเข้ามาก่อนเป็นนายของท่านของชีพของท่านอบูฮุเราะห์มาก่อนก็ตามหลังจากที่แต่งงานได้ไปแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้ทำให้ท่านละทิ้งการศึกษาหาวิชาความรู้กับพยายามที่จะทุ่มเทเพิ่มความสนใจมากยิ่งขึ้นและก็ขยันในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะครับทำการภักดีต่ออัลเลาะห์มุ่งมั่นในความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์มากยิ่งขึ้นท่านถือศีลอดในเวลากลางวันครับไม่ใช่หมายความว่าทำคือมีสถานภาพดีแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ลืมตัวซะเลยก็เปล่าครับไม่ลืมตัวนะครับมีสถานภาพดีขึ้นแต่ท่านก็ยังเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการที่จะหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ครับนั่นคือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับทำอย่างไรนะครับทำตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดประจำนะครับหากเวลากลางคืนเป็นประจำละหมาดตะฮัจญุดเป็นละหมาดสุนัตที่นบีนั้นส่งเสริมสนับสนุนและท่านนบีก็ทำเป็นกิจวัตรของท่านท่านอบูฮุเราะห์ครับท่านผู้ชมครับเป็นแบบอย่างให้กับเราจะทำเวลากลางคืนให้มีความ
มีความดีทำเวลากลางคืนให้เป็นความสุขทำอย่างไรนะท่านอบูฮุเราะห์ทำอย่างนี้ครับกลางคืนเนี่ยคือ1ใน3ช่วง1ในทำเป็นอัตยุทธใน1ใน3ช่วงที่2ครับอย่างไรครับหลังจากนั้นภรรยาของท่านก็จะปลุกลูกสาวของนางให้ตื่นตะหยุดใน1ใน3ก็หมายความว่าท่านจะแบ่งเวลาของท่านในการละหมาดตะหยุดเช่น1ใน3เนี่ยก็จะเป็นท่านคือหลังจากเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะครับโดยประมาณนั้นดึกสงัดท่านจะตื่นขึ้นมาร้องไห้กับอัลลอฮ์ร้องขอต่อพระองค์ละหมาดตะหยุดเป็นละหมาดสุนัตทำอย่างละ2อย่างละ2อย่าง2ในเวลาเงียบสงัดท่านก็ไม่ได้ทำคนเดียวอย่างที่บอกครับทำอามานทำความดีเนี่ยทำคนเดียวบางครั้งเหงาโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวชวนภรรยาทำด้วยชวนคุณลูกๆนะครับเราทานข้าวเรายังทานพร้อมกันขาดคนใดคนหนึ่งไปยังมีความรู้สึกว่าเสียดายรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวเหมือนกันครับเวลากลางคืนลองแบบอย่างของท่านอบูฮุเราะห์นะครับตะหยุดนะครับ1ใน2 1ใน3ครับนะก็เสร็จแล้วก็ปลุกภรรยาขึ้นมาครับละหมาดตะฮัจญุดนะครับพอภรรยาละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วนะครับภรรยาก็ไปปลุกลูกๆเป็นให้มาละหมาดตะฮัจญุดเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าตลอดคืนของบ้านของท่านอบูรอภายในบ้านของท่านไม่เคยขาดตอนในการทำปฏิบัติความดีต่ออัลลอฮ์เริ่มจากท่านอบูฮุเราะห์จากภรรยาของท่านแล้วก็ลูกของท่านที่ท่านปลุกยังไงท่านปลุกภรรยาของท่านก็เหมือนกับที่คือภรรยาเนี่ยถึงเวลาปลุกอยู่แล้วแหละถึงเวลาเธอก็ตื่นแต่วิธีการที่ท่านนบีปลุกภรรยานะครับดีมากครับบางทีอาจจะนอนหลับไปความเพลียของการทำงานในบ้านนะครับท่านนบีก็อาจจะใช้น้ำในพรมไปที่ใบหน้านะครับพรมนะครับไม่ใช่สาดนะครับพรมนะครับอย่าสาดนะครับสาดแล้วจะสะดุ้งตกใจเลยนะครับเดี๋ยวจะโดนบ่นนะครับก็ใช้น้ำพรมถ้าเธอไม่ตื่นก็จะอ่านดุอานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรครับหรือซุนนะห์ที่ท่านนบีได้บอกกับเรานะครับก็ท้ายตำหนักเนี้ยครับพรมน้ำพรมก็ปลุกบางทีก็ปลุกแล้วตื่นเลยนะครับก็มีโดยประมาณนั้นก็ทำแบบนี้ครับแสดงว่าท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยไม่ได้ห่วงตัวของท่านคนเดียวในการที่กลัวว่าอัลลอฮ์จะทรงไม่ทรงพอพระทัยแต่ท่านยังมีความรู้สึกเป็นห่วงภรรยาด้วยก็เป็นห่วงภรรยาแล้วก็เป็นห่วงลูกนะครับในบ้านเนี่ยมีการปฏิบัติความดีอิบาดะห์ตลอดทั้งคืนเลยครับนี่คือท่านอบูฮุเราะห์นะครับที่ท่านนั้นได้ปฏิบัติความดีทีนี้มาดูครับว่าจากท่านมีสถานภาพที่ดีแล้วมีภรรยาที่ดีภรรยาที่ปฏิบัติดีจากก่อนที่เคยเป็นนายจ้างของท่านตอนนี้เพื่อมาเป็นภรรยาของท่านนะครับก็ไม่ได้ทำให้ท่านลืมตัวครั้งหลังท่านก็ยังมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนด้วยนะครับเป็นเจ้าเมืองด้วยในช่วงหลังที่ถูกแต่งตั้งแต่ท่านน่ะเป็นตัวอย่างให้กับนักปกครองทั้งหลายด้วยครับคนที่เป็นนักปกครองควรที่จะดูตัวอย่างควรที่จะดูตัวอย่างของท่านอบูฮุเราะห์ในกุรอานครับเพราะว่าอะไรครั้งหนึ่งลูกสาวของท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยได้มากล่าวกับท่านอบูฮุเราะห์อย่างไรอ่ะเวลาที่ท่านเป็นผู้ปกครองแล้วนะครับบอกว่าคุณพ่อครับหรือพ่อจ๋าเพื่อนของฉันได้ตำหนิฉันคือลูกสาวของท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยบอกว่าพ่อจ๋าเพื่อนของลูกเนี่ยได้ตำหนินี่คือล้อเลียนลูกนั่นแหละครับกล่าวว่าทำไมพ่อของเธอจึงไม่ให้เธอใส่เครื่องประดับที่เป็นทองคำเป็นเครื่องประดับที่เป็นทองคำบ้างล่ะเธอเป็นถึงลูกสาวของอบูฮุเราะห์ลูกสาวของอบูฮุเราะห์เนี่ยไม่ได้ใส่เครื่องประดับที่เป็นทองคำเลยกันนั้นหรือนะครับไม่เป็นทองคำไม่มีอะไรเลยอบูฮุเราะห์ตอบอย่างไรครับท่านอบูฮุเราะห์ดีอัลลอฮุอันได้ตอบอย่างไรครับบอกว่าลูกรักลูกช่วยไปบอกเพื่อนของลูกว่าแท้จริงพ่อของฉันเกรงว่าไฟนรกจะประสบกับฉันก็คือไปบอกกับลูกว่าที่ฉันไม่มีเครื่องประดับที่เป็นทองเพราะว่าพ่อของฉันเนี่ยกลัวว่าฉันจะไฟเกรงว่าไฟนรกจะมาประสบกับฉันซึ่งเป็นลูกสาวของท่านก็คือตัวของฉันนั่นแหละครับเกรงนะครับเพราะว่าก
ลัวเหลือเกินว่านี่เป็นถึงลูกของท่านเจ้าเมืองเนี่ยนะครับมีเครื่องประดับกลัวว่าเครื่องประดับจะทำให้ท่านคนบังคับนั้นลืมตัวอันนี้คือคำตักเตือนของท่านอำเภอรอดที่มีกับลูกเราจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับว่าในสังคมคนที่เป็นผู้นำนักปกครองทั้งหลายทั้งมวลครับมากมายในหลายๆประเทศนั่นแหละครับครับใช้ชีวิตอย่างหรูหราใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตอย่างมีความมากมายที่ว่าตำแหน่งที่ได้มาตำแหน่งจากคุณพ่อตำแหน่งจากใครก็ตามที่เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวในตระกูลของเขานะครับแต่ท่านอบูฮุไรรอแม้กระทั่งท่านสถานภาพท่านดีขึ้นมาแล้วนะครับมีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีนะครับมีตำแหน่งแล้วท่านก็ยังมักที่จะนึกถึงตัวเองเสมอยังมีความรู้สึกเตือนตัวเองตลอดแม้กระทั่งภาชนะที่ใช้ภาชนะอย่างดีก็ยังร้องไห้กลัวว่าอัลเลาะห์จะทรงโกรธท่านครับแล้วก็ลูกสาวก็บอกว่าถูกเพื่อนล้อว่าไม่มีเครื่องประดับท่านก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเกรงว่าจะมีจะประสบกับไฟนรกที่จะประสบกับลูกสาวนี่คือข้อเตือนใจนะครับเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรครับเป็นเรื่องที่ถามว่าท่านอบูรอดเนี่ยจะตระหนี่ไหมท่านไม่เคยตระหนี่ครับกับเรื่องราวคือไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้ลูกเพราะความตระหนี่ไม่ใช่เราจะมาดูครับว่าโอกาสต่อไปทำไมกับลูกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านไม่ใช่เป็นคนที่ตระหนี่ทีเนี้ยแต่ไปดูสิครับว่าในด้านสังคมเนี่ยท่านได้ทุ่มเทให้กับสังคมขนาดไหนนั่นคือความแตกต่างของท่านนะครับนี่คือท่านอบูฮุไรรอซึ่งยังไม่จบนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์ครับติดตามกันในโอกาสต่อไปครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลลอฮุวัลลอฮุวัลลอฮุวัลลอฮุอัลลอฮ์